ข่าวดีมากพิธาโพสต์ยินดีเอสกันตพงถ้าหายดีอยากชวนไปปีนหน้าผาด้วยกันอีกข่าวดีมากทิมพิธาโพสต์ยินดีกับครอบครัวเอสกันตพงหลังแถลงอาการป่วยบอกถ้าหายดีเมื่อไหร่อยากชวนไปปีนหน้าผาด้วยกันอีกหลังจากที่วันนี้วันที่22มิถุนายน66ครอบครัวของพระเอกเอสกันตพงพร้อมทีมแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ออกมาแถลงอาการป่วยเกิดภาวะหัวใจอักเสบเฉียบพลันในขั้นรุนแรงตอนนี้อาการดีขึ้นแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีภาพหนุ่มเอสอยู่ในชุดคนไข้มีสีหน้ารอยยิ้มสดใสร่วมเฟรมกับคุณแม่ภรรยาลูกสาวและเอสุภชัยท่ามกลางความยินดีของแฟนๆที่ติดตามข่าวอาการป่วยของพระเอกดังรวมทั้งว่าที่นายกรัฐมนตรีทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์แม้ว่าในตอนนี้จะพักรักษาตัวจากการติดโควิดก็ได้โพสต์ภาพขณะปีนผาจำลองด้วยกันเมื่อครั้งที่ร่วมงานกับหนุ่มเอสพร้อมเขียนข้อความแสดงความยินดีผ่านอินสตาแกรม @pita.ik ระบุว่าข่าวดีมากไว้หายดีเมื่อไหร่ค่อยไปปีนหน้าผาด้วยกันอีกสักวันหนึ่งนะครับ @เอสกันตพงยินดีกับครอบครัวคุณเอสด้วยจริงๆครับตอนนี้พักผ่อนเยอะๆขอให้แข็งแรงไวๆครับซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นขอให้ทั้งว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาและพระเอกเอสหายไวๆอาทิขอให้หายไวๆทั้งสองท่านเลยนะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่หายไวๆเช่นกันค่ะประชาชนคิดถึงและเป็นห่วงมากค่ะว่าที่นายกที่ทีมน่ารักห่วงใยประชาชนมากพ่อส้มก็พักผ่อนและดูแลตัวเองดีๆเช่นกันนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะ เอภัสสินเปิดตัวสาวใหม่อายุห่าง23ปีน้องเลโก้เลือกบุ๊กขอพร15ข้อครบตรงสโปกเอภัสสินเปิดตัวคนใหม่บุ๊กเภสัชกรสาวอายุห่าง23ปีน้องเลโก้ลูกชายเลือกให้ฝ่ายหญิงขอพรวัดแขก15ข้อได้ครบตรงตามสโปกไขข้อสงสัยคบกันหวังสร้างกระแสนักแสดงมากความสามารถเอภัสสินเรืองวุฒิควงสาวสวยข้างกายบุ๊กนิชารีเภสัชกรสาวนอกวงการมาเปิดตัวครั้งแรกพร้อมย้อนเล่าเหตุการณ์ทะเลาะกันกลางไลฟ์สดเพราะว่าปัญหาช่องว่างระหว่างวัยที่อายุห่างกันกว่า23ปีงานนี้ยังไขข้อสงสัยอีกว่าทั้งคู่คบกันหวังสร้างกระแสรับงานเท่านั้นหรือเปล่าผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และหนิงปณิตาเป็นพิธีกรทั้งคู่เจอกันในรายการเกมโชว์หาคู่ตอนไปออกรายการเอ่ยยากมีแฟนจริงเหรอเพิ่งประกาศตัวว่าจะเป็นโสดตลอดชีวิตรายการนั้นก็เอาอดีตภรรยาและลูกไปด้วยหลังจากเราเปลี่ยนสถานะได้ 2-3 ปีมีการคบหากับเพื่อนๆก็มีปัญหามีคำถามเดิมมาตลอดว่าตกลงสถานะเป็นยังไงยังอยู่ด้วยกันมันก็มีปัญหามาตลอดจนผมรู้สึกว่าผมอยู่เป็นโสดดีกว่าแล้วพอประกาศตัวปุ๊บไปคอมเมนต์ในเพจหนึ่งใช้ชีวิตโสดยังไงให้มีความสุขรายการก็ติดต่อมาตอนแรกปฏิเสธไปแต่เขาบอกว่าอยากให้ลูกชายไปด้วยแล้วถ้าคุณแตงกวาไปด้วยโอเคไหมผมลองถามดูปรากฏว่าแตงกวาไปคือครอบครัวอยากให้เรา move on อย่างมีความสุขยังซัพพอร์ตทุกอย่างได้เหมือนเดิมเชื่อว่าเราสามารถทำได้รายการนี้ไปเพราะหาคู่หรือไปเพราะเงินเพราะเงินครับได้มาก็ให้ลูกเพราะหลักๆผมให้ลูกเลือกเพราะลูกชอบสาวสวยเวลาสาวสวยบอกว่าทําอะไรเขาก็จะเชื่อบุ๊กใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเป็นไปเป็นมายังไงถึงมานั่งตรงนี้ด้วยกันผมว่ามันเป็นชะตาที่ลิขิตไว้คือน้องเขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์ที่หนึ่งเขาเพิ่งโสดมาได้ระยะหนึ่งแล้วเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งทําอะไรด้วยตัวเองเป็นอินฟลูด้วยบุ๊ก
ขอพร15ข้อที่วัดแขกแล้วผู้ชายคนนี้มีครบ15ข้อไหมบุ๊กครบค่ะเอเป็นเรื่องแปลกมากบางทีคำอธิษฐานดลใจให้เราเจอกันตรงนั้นก็ได้แล้วข้อสุดท้ายพิเศษมากๆเลยซึ่งมันเป็นไปได้ยากบุ๊กขอให้สังคมรอบข้างยินดีกับการคบกันหรือว่าเรารู้จักกันในครั้งนี้เอก็คุยกันแต่ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะน้องอยู่สัตหีบเป็นเพศัตว์ตอนอยู่บนเวทีเขายังไม่ปิดไฟเขาเริ่มเข้าตาเราบ้างยังเอเข้าตาตั้งแต่เขาบอกว่าเขาอยากเรียนรู้สายมูแต่เขาอาจจะพูดไปอย่างนั้นยืนหกเทปเทปสุดท้ายวันนั้นเขาไปครั้งแรกจริงๆคนที่เลือกคือน้องเลโก้ถูกไหมเอใช่ไปรายการนี้สมมุติคนที่มาคบกับผมเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาควรจะเข้ากับเลโก้ได้ผมบอกทีมงานว่าไม่เลือกได้ไหมอยากจะมาให้เกียรติรายการเฉยๆเขาบอกไม่ได้ต้องเลือกให้เลโก้เลือกจบรายการแลกไลน์กันเลยไหมบุ๊กที่เอขอเป็น IG ค่ะเอก็ขอเข้าไปดูก่อนตอนเขาขอ IG เรารู้ประวัติเขาไหมบุ๊กไม่รู้ค่ะอายุห่างกันเท่าไหร่บุ๊ก23ปีพอเขาขอ IG ทั้งคู่รู้สึกชอบไหมเพราะมันเป็นการมาอัดรายการที่ได้เงินเอคุยกับน้องมันได้นิดเดียวแต่เขามีอินสไปเรชั่นเขามีความหวังที่เข้าใจว่าพรหมลิขิตไหมมันไม่มีเหตุผลที่ทำไมต้องมารายการนี้เงินแต่แบบว่ากินข้าวยังไม่พอเลยเขามาด้วยสปิริตผมก็เหมือนกันทำไมต้องไปเพราะเป็นรายการเดียวที่ผมไม่คิดจะไปตลอดชีวิตเดทแรกไปที่ไหนเอรายการถ่ายไปสักพักแล้วแต่ยังไม่ออนก็อยากเจอถ้าน้องมากรุงเทพมหานครแล้วน้องเหมือนเป็นอินฟลูมารีวิวโรงแรมก็ทักมาเคยพูดในรายการชอบกินหมูกระทะไหมก็ไปกินหมูกระทะปิ้งย่างแถวสีลมพอไปนั่งกินข้าวไปคุยด้วยจริงๆเขาเป็นคนยังไงบุ๊กโบราณหน่อยแต่ว่าโอเคคือเขายังไม่รู้เลยว่าสตอรี่ IG ลงยังไงแล้วตอนนั้นยังไม่สามารถลงได้ก็จะลงแบบโค้ดเฟรนด์ก็ต้องสอนกดสอนถ่ายเอหนูไม่คิดเหรอว่าพี่อาจจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ตอนนั้นพี่ชอบน้องเขาไหมเอในรายการชอบบุคลิกเขาเป็นคนน่าจะไม่มีพิษภัยน่ารักแต่พอเจอตัวจริงแล้วรู้สึกอยากเจออีกอยากเจอบ่อยๆในระยะทางที่มันไกลเขาอยู่สัตหีบมันท้าทายมากที่แบบว่าทำยังไงให้เราได้คุยกันมากกว่านี้ทำยังไงเราถึงไว้วางใจกันได้ก็ค่อยๆ คุยเลยเข้าไปสิงในไลฟ์เข้าไปไลฟ์กัน2คนเลยเอแรกๆผมเข้าไปทักก่อนนั่งดูแต่พอรายการออนปุ๊บเลยลองไลฟ์ด้วยกันมันเลยเกิดกระแสที่เรียกว่าด้อมแล้วด้อมคืออะไรคือผมเข้าใจเหมือนดูละครอยากเห็นพระเอกนางเอกคุยกันจิ้นกันเวลาไลฟ์ด้วยกันมันไม่ใช่สคริปต์นะบางทีเราคิดถึงเราไม่เจอหน้าก็บอกกันตรงนั้นแล้วคน 4-5,000 คนเขาก็ได้รับพลังงานที่มีความสุขมันสะท้อนให้เรามีพลังบางวันเราก็ทะเลาะกันมีงอนกันอาจจะขาดการติดต่อไปพักหนึ่งหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของนิสัยใจคออายุห่างกันก็มีงอนเงียบๆกันไปงอนแล้วไม่ง้อแล้วใครมาง้อคนแรกเอด้อมครับพี่เอน้องไลฟ์อยู่พี่เอน้องงอนเต็มเลยงอนอะไรไม่รู้แล้วทำไมด้อมรู้ว่าบุ๊กงอนบุ๊กก็ปกติมาด้วยกันเวลาใครถามพี่เอทำงานถ้างอนอย่างนี้เวลาถามหนูเห็นนะคะเวลาไลฟ์หนูก็จะไม่ตอบหรือบอกว่าไม่รู้เหมือนกันไปไหนเขาก็จะรู้แล้วเราไม่ตอบเราสนิทกับพี่เอแบบนี้เพราะใจเราอยากสนิทกับพี่เอหรือเพราะเอาใจด้อมบุ๊กเราคุยกันก่อนที่จะมีด้อมสองคนนี้ทะเลาะกันเพราะความโบราณของพี่เอไม่เข้าใจศัพท์วัยรุ่นบุ๊กล่าสุดมีคนมาคอมเมนต์เราเห็นด้วยกันถ้าชอบทำยังไงดีแบบจีบแล้วไม่ติดต้องทำยังไงก็แซวเหมือนที่เราเห็นในติ๊กต็อกไม่ชอบก็เตะตัดขาลากขึ้นรถเลยแล้วเขาก็งอนแล้วจะไปเตะตัดขาเขาทำไมถึงต้องทำขนาดนั้น
สุดท้ายต้องลงไลฟ์สดเพื่อเคลียร์เรื่องเตะตัดขาเอใช่ใช่เอได้เจอพ่อแม่บุ๊กแล้วแล้วพ่อบุ๊กอายุเท่าเออเลยเรียกพ่อว่าอะไรเอพ่อชื่อบอยเรียกว่าพี่บอยโชคดีที่คุณพ่อเกิดก่อนผมหลายเดือนด้วยความที่พ่ออายุเท่ากันเวลาเขาตีเราฟังไหมเอฟังครับพอพี่เอไม่อยู่มีโอกาสได้คุยกับพ่อแม่ไหมบุ๊กคุยค่ะเขาให้หนูตัดสินใจทุกอย่างเลยโคมั่นว่าหนูไม่ทำให้ตัวเองมีปัญหากับสิ่งที่หนูเลือกสรุปสถานะตอนนี้เป็นแฟนกันหรือดูใจกันอยู่เอผมชอบเขาชอบตั้งแต่ตอนคุยกินหมูกระทะเพราะว่าเขาเป็นคนตรงๆมีวิธีคิดแบบผู้ใหญ่การวางแผนชีวิตการควบคุมเรื่องการเงินทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราไม่ทำแต่เขาคิดรอบคอบเขาเข้าใจครอบครัวเราซึ่งไม่เคยเจอคนแบบนี้แล้วเขาค่อนข้างเป็นคนตั้งใจทำงานแล้วมีความเป็นเด็กอยู่ด้วยเป็นคนที่อยู่ในสปอคเราสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นคำตอบคือเป็นแฟนหรือจิ้นเอไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้แต่ผมก็รักเขาแล้วนะเพราะเราอยากจะใช้เวลาเรียนรู้ให้เกียรติกันในระยะเวลาที่นานเหมือนกับคนสมัยก่อนบุ๊กเป็นแฟนกันแล้วหรือยังบุ๊กตอนนี้ยังไม่ได้ใช้คำนั้นหนูอยากให้มั่นใจก่อนไม่อยากบอกว่าเราคบกันนะแล้วต้องมาเลิกอยากเรียนรู้กันไปอย่างนี้ก่อนถ้ามันใช่จริงๆเราก็จะบอกเราไม่ปิดกันอยู่แล้วค่ะบุ๊กรักเขาไหมบุ๊กก็ดีค่ะสรุปมีกฎว่าดูใจกัน1ปีใครเป็นคนตั้งกฎนี้เอก็คุยกันครับสรุปว่าเราจะลองคบกันนานแค่ไหนกว่าที่เราจะวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ใช่เป็นแฟนแล้วจบเราก็จะมีทิศทางกันต่อไปว่าจะเป็นพ่อหรือเป็นลูกหรือว่าจะเป็นคู่ชีวิตคลิปสัมภาษณ์เอภสิงห์บุ๊กนิชารีI'm not the one who's running out of time.